สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวค่ะกุ้งค่ะค่ะก็วันนี้เราสองคนนะคะมาพูดกันในหัวข้อที่ชื่อว่าคาเปเดียมค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคาเปเดียมคืออะไรหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าคาเปเดียมนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่คนเขานำไปใช้แต่งในบทกวีของภาษาละตินนะคะซึ่งมีความหมายว่า seize the day ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยจะแปลว่าการฉกฉวยช่วงเวลาดีๆเอาไว้นะคะคำนี้น่าสนใจยังไงคือว่ามิวเนี่ยได้ไปเจอคำนี้นะคะจากประโยคในหนังเรื่องนึงนะคะซึ่งประโยคเต็มๆของมันเนี่ยเขาพูดว่าCarpe diem, seize the day boy, make your life extraordinary นะคะซึ่งประโยคนี้เนี่ยมาจากหนังเรื่องอะไรคะพี่กุ๊กประโยคนี้นะคะมาจากหนังที่ชื่อว่า Death to Age Society นะคะเป็นหนังค่อนข้างเก่าและ30กว่าปีคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยดูนะคะแต่เป็นวลีเนี้ยประโยคนี้ค่ะเป็นประโยชน์ติดปากของคุณครูท่านหนึ่งในหนังเรื่องนี้นะคะเขาใช้พูดคุยกับเด็กนักเรียนของเขาเพื่อให้เด็กๆกล้าที่จะออกไปหาความฝันส่งช่วยช่วงเวลาดีๆของตัวเด็กให้ไว้อะค่ะแล้วก็กลายเป็นทำให้เกิดเป็นวลีฮิตขึ้นมา Seize the Day นั่นเองค่ะค่ะเพราะว่าที่เราวันนี้ที่เรายกประโยคนี้มาคุยกันนะคะเพราะทางเราเองก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีช่วงเวลาหนึ่งแหละที่อาจจะแบบมองย้อนกลับไปแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าวันนั้นเราเลือกทำแบบนี้วันนี้เราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะเคยมีความฝันแต่สุดท้ายก็ล้มเลิกไปที่ยังไม่ได้ลงมือทำจริงๆนะคะค่ะซึ่งความฝันของคนเราเนี่ยมักจะถูกคาดหวังจากคนอื่นๆเสมอเนาะซึ่งแปลกมากเลยนะที่มันเป็นความฝันเป็นอนาคตของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยกับเขินกับอายที่ไม่กล้าที่จะบอกไปว่าเราอยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรในอนาคตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราฝันอะไรที่แปลกหรือแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดซึ่งวันนี้นะคะมิวกับพี่กุ๊กเนี่ยเกินมายาวขนาดนี้นะคะเรื่องที่จะมาชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความฝันในวัยเด็กค่ะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้อินกับกระแสช่วงนี้นะคะที่มีข่าวเด็กคนนึงกรอกในแบบสอบถามของคุณครูเรื่องของความฝันที่อยากจะเป็นก็คืออยากจะเป็นทหารอเมริกา US Army แล้วก็ถูกคุณครูขีดทิ้งอ่ะแล้วก็บอกว่าให้แก้ใหม่ให้เป็นความฝันที่สามารถทำได้จริงพอเราดูข่าวอันนี้ขึ้นมาในฐานะที่เราเองก็อยู่ในวงการการศึกษาเนาะแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจขึ้นมานะคะเพราะว่าความจริงอ่ะความฝันของเด็กคนนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนเป็นไปได้ยากอ่ะแต่ความจริงอ่ะมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะงั้นอนาคตหรือความฝันของเด็กอะค่ะไม่ควรถูกจำกัดด้วยอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพยอดฮิตพวกหมอพยาบาลครูทหารอะไรแค่นั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะถูกอาชีพไหนก็ตามแต่ก็มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะอย่างที่พี่กุ๊กได้เกินไปใช่ไหมคะว่ามีเด็กไทยสนใจอาจจะเป็นทหารที่อเมริกาเนาะซึ่งมันก็ได้มีคนไทยเนี่ยที่ได้เป็นทหารอเมริกาจริงๆนะคะออกมาอัดคลิปให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกถึงวิธีการว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นทหารที่อเมริกานะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอีกอาชีพนึงนะคะที่ดูเหมือนเป็นไปได้ยากแต่มันมีคนเป็นไปแล้วจริงๆได้เป็นจริงใช่ค่ะเพราะงั้นความจริงคือการที่เราเริ่มจากการที่เรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรหรืออยากเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งที่อยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมก็คือนอกจากที่เรารู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราควรที่ต้องรู้ข้อมูลด้วยนะคะว่าอาชีพที่เราอยากเป็นอ่ะมันจะต้องใช้อะไรหรือต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาขาที่ต้องเรียนสกิลที่ต้องมีหรือประสบการณ์ที่อาจต้องใช้นะคะซึ่งในเรื่องเนี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือน้องๆถ้าสมมุตินะคะสนใจว่าอยากจะทำอาชีพนี้อยากเป็นอาชีพนี้อยากให้ได้ลงมือพิสูจน์ตัวเองจริงว่าอาชีพที่เราอยากจะเป็นอ่ะเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับตัวเราเองด้วยจริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงเรียนในสาขานั้นไปแล้วหรือว่าแม้กระทั่งเรียนจบแล้วก็ตามเนี่ยพอมาเริ่มทำงานเองจริงๆใช่ค่ะเราอาจจะรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเสียทั้งเวลาโอกาสแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักตัวเองนะว่าเราเนี่ยอยากจะทำอะไรและอยากเป็นอะไรและสิ่งนั้นมันใช่กับเราจริงๆค่ะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองชอบทำอะไรให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขกับมันเราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆนะคะนะเราก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมันจะทำให้เรารู้เลยว่าสเต็ปต่อไปเราควรจะต้องทำอะไรแต่ว่าถ้าใครไม่รู้นะคื
ือก็คงมีแหละบางคนที่อาจจะไม่ชัวร์เลยว่าความจริงแล้วเราชอบอันนี้ไหมใช่ไหมแล้วเราต้องเริ่มอะไรจากอะไรก่อนดีก็ความจริงตรงนี้อยากให้สามารถเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าจะอยากจะเป็นอาชีพหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ตามการที่จะไปให้สู่จุดตรงนั้นได้จริงๆอ่ะสิ่งสำคัญคือการวางแผนนะคะถ้าเรามีการวางแผนที่ดีการอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามก็เป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะคะอยากให้สนับสนุนทุกๆความฝันของเด็กๆนะคะอย่าตีกรอบหรือปิดกั้นเขาเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความฝันได้ใช้ใจการให้เต็มที่นะคะเพราะว่าทุกความฝันน่ะสามารถเป็นจริงได้ถ้าเขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลงมือทำค่ะใช่ค่ะถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นอาชีพอะไรสามารถมาคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์แล้วเราดูรู้สึกอาชีพนี้น่าสนใจหรือมีคนคอมเมนต์ถึงเยอะๆเราอาจจะต่อไปอาจจะมีการทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆบอกเล่าให้ฟังว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะรวมทั้งการวางแผนการเตรียมตัวด้วยค่ะค่ะก็ก่อนที่เราจะจากไปในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าทุกคนอย่าลืมที่จะฉกฉวยวันเวลาดีๆหรือว่าความฝันของเราเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่นึกมาเสียดายทีหลังที่เราไม่ได้ลงมือทำนะคะใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็มิวกับพี่กุ๊กไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ